ช่องวันบันเทิงมี YouTube แล้วนะครับเข้าไปกดดูกันเยอะๆนะครับฝากด้วยต้องบอกว่า1ในหนุ่ม UHT เนี้ยนะคะเราต้องยินดีกับเขาแล้วเพราะว่าสละโสดเรียบร้อยแล้วจ้าใช่แล้วครับผมนี่คือเปปเปอร์รัฐศาสตร์คุณผู้ชมครับผมแสดงความยินดีกับทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวเลยนะฮะแน่นอนว่าคนนี้ดีกรีด็อกเตอร์นะคุณผู้ชมฮะเรื่องดีเมื่อวานนี้ครับจูงมือแฟนสาวนอกวงการคุณครีมสุภากรเข้าประตูวิวาห์แบบเรียบง่ายไปแล้วเรียบร้อยที่โรงแรมแมนดารินออเรนเจลนะครับหลังจากที่กลางปีที่ผ่านมาคุกเข่าขอแต่งงานไปนี่ฮะบรรยากาศเนี่ยคือยืนยันเลยว่าเป็นนักร้องจริงๆร้องเพลงให้ฟังแล้วก็เล่นกีตาร์ด้วยหรือเปล่า อันนี้นะคะก็เป็นพิธีตามแบบประเพณีไทยนะคะในช่วงเช้าเจ้าบ่าวก็ยกขบวนขันหมากแบบนี้นะคะหอบแก้วแหวนเงินทองมาสู่ขอเจ้าสาวซึ่งคุณผู้ชมคะอันนี้เพชรก่อนนี่เพชรก่อนอันนี้เพชรเราเห็นทั้งเพชรเราเห็นทั้งอะไรต่างๆที่วางอยู่ตรงนี้นะคะแหมช็อตนี้ดิฉันทุกงานแต่งงานผู้ชายจะต้องรู้สึกดีมากๆรู้สึกตัวใหญ่ช็อตที่ผู้หญิงกราบเนี่ยนะคะวางกันอยู่ตรงนี้เราบอกเลยละกันว่าสินสอดทั้งหมดนะคะที่เจ้าบ่าวได้มอบให้ฝั่งเจ้าสาวก็คือ39ล้านบาทค่ะเนี่ย39ล้านบาทค่ะโอ้ไม่น่าละอบอุ่นอบอุ่นไม่ใช่คุณอบอุ่นด้วยความรักอยู่แล้วแน่นอนอบอุ่นด้วยความรักของญาติผู้ใหญ่เพื่อนสนิทมิสหายมาร่วมแสดงความยินดีเป็นสักขีพยานในครั้งนี้นะครับทีนี้คุณผู้ชมฮะตอนที่เปเปอร์เขาต้องผ่านประตูเงินประตูทองเนี่ยนะเขาพูดความประทับใจในตัวเจ้าสาวแล้วบอกเลยว่าซึ้งมากอยากให้ไปลองฟังกันครับครีมเป็นคนจริงใจนะครับพูดคิดอะไรก็พูดตามนั้นนะครับอันที่สองเนี่ยครีมเป็นคนน่ารักนะครับเวลาอยู่ใกล้ๆแล้วก็มีความสุขนะครับแล้วก็สุดท้ายผมคิดว่าเราเกิดมาคู่กันครับอุ้ยคือสุดท้ายผมว่าเราเกิดมาคู่กันคำเนี้ยคำเดียวโรแมนติกสุดๆไปเลยเอาเป็นว่าแสดงความยินดีด้วยนะคะกับคู่ของพี่เปเปอร์ละกันใช่ครับผม